หลังจากมีการเปิดให้มีการจองเหรียญกระสาบท,ที่ระลึก,ลกเหรียญเที่ระลึกแล้วเหรียญที่ระลึกแล้วก็เหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพษษระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับแหมปรากฏว่ารประชาชนเนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจเยอะมากๆทั่วประเทศเลยนะครับทางกรมธนารักษ์จึงขยายเวลาการจองเหรียญไปถึงวันที่10พฤษภาคมจากเดิมเนี่ยมีการสิ้นสุดการจองในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่4เมษายนครับท่านี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติและได้รับเหรียญกันอย่างทั่วถึงครับ เหรียญที่เปิดให้จองทั้งหมดมี5ล้านเหรียญด้วยกันนะครับแบ่งเป็นเหรียญกระสับที่ระลึก3ชนิดราคาได้แก่เหรียญกระสาบที่ระลึกทองคําขัดเงาชนิดราคา1 9 0 0บาทจำหน่ายเหรียญละ40,000บาทจะผลิตไม่เกิน50,000เหรียญเหรียญกระสาบที่ระลึกเงินขัดเงาชนิดราคา1,000บาทประเภทขัดเงาจำหน่ายเหรียญละ3,000บาทผลิตไม่เกิน100,000เหรียญและเหรียญกระสับที่ระลึกโลหะสีขาว หรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทจ่ายแลกเหรียญละ20บาทผลิตไม่เกิน5ล้านเหรียญครับนอกจากนี้ยังมีเหรียญที่ระลึก3ประเภทได้แก่เหรียญที่ระลึกแพลตินัมจำหน่ายเหรียญละ1ล้านบาทผลิตไม่เกิน1,000เหรียญเหรียญที่ระลึกเงินรมขอภัยครับเงินรมดำพ่นสายพิเศษจำหน่ายเหรียญละ5,000บาทแต่ไม่เกิน1 0 0 0เหรียญ และเหรียญระลึกทองแดงรมดำพ่นสายพิเศษจำน่ายเหรียญละ3,000บาทผลิตไม่เกิน1 0 0 0เหรียญครับส่วนเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบชนิดบุรุษและสตรีจำน่ายเหรียญละ1,000บาท อขออภัยครับคุณผู้ชมคะ1,600บาทผลิตไม่เกิน5 0 0 0 0 0เหรียญและจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่24เมษายนนี้สำหรับผู้ที่ต้องการจองเหรียญเกิน1เหรียญตามสิทธิ์1บัตรประชาชนสำหรับใช้เป็นเหรียญที่ระลึกงานมงคลงานกระเสียนในโอกาสสำคัญเปิดจองได้ที่ กรมธนารักษ์เป็นกรณีพิเศษซึ่งหลังจากเปิดให้จองแล้วก็จะไม่ผลิตเพิ่มเติมโดยวันเวลาการรับเหรียญยังเป็นไปตามกำหนดเดิมก็คือตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะย้ำอีกครั้งนะครับสามารถจองเหรียญได้ที่กรมธนารักษ์พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาสาป,ปานานุรักษ์ถนนจัก,กรพงศ์กรุงเทพสำนักบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ รวมถึงสาขาธานาคารกรุงไทยบริษัทไพรซินีไทยและบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสครับสำหรับรูปแบบของเหรียญขณะน,นี้ยังไม่ได้รับการเปิดเผยต้องรอประกาศราช,ชกิจจานุเบกษาในวันที่23เมษายนจากนั้นจะมีการเผยพรแร่ให้รับทราบได้ในวันที่24เมษายนครับ